สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่6มกราคม2566ศาลฎีกาพิพากษาว่านายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ส.ส.มุกดาหารพรรคเพื่อไทยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีเรียกรับเงินจำนวน5ล้านบาทจากนายศักดาวิเชียรศิลป์สมัยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อแลกกับการผ่านงบประมาณโดยศาลฎีกามีคำสั่งให้นายอนุรักษ์หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีกรณีนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์ออกมาเปิดโปงหลักฐานโยงชื่อหลานชายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าไปเกี่ยวพันในคดีตู้ห่าวนั้นผู้สื่อข่าวได้พยายามซักถามเรื่องนี้ต่อพลเอกประยุทธ์แต่ถูกยกมือขึ้นปรามและระบุว่าฉันไม่ใช่ศัตรูเธอฉันจะพยายามไม่หงุดหงิดอยู่แล้วกระทรวงสาธารณสุขประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ XAY.2 ในไทยรายแรกโดยเป็นลูกผสมระหว่างเดลต้าสายพันธุ์ย่อย AY.45 กับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4/5ขณะที่ทั่วโลกพบสายพันธุ์นี้แล้ว344รายโดยยังไม่พบการติดเชื้อของผู้ใกล้ชิดเกิดเหตุสลดเมื่อคนร้ายบุกเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดแทงนักเรียนหญิงชั้นม.2เสียชีวิตก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติโดยที่ชาวบ้านได้รุมล้อมจับตัวผู้ก่อเหตุและประสานงานส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ